มทรัพย์เอลลี่อาชิระยาเลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยเงิน100ล้านค่ะต้องบอกว่าเป็นสาวที่อายุ18แต่มากความสามารถพ่ออ่ำอมรินทร์เรียกได้ว่าทั้งพ่ออ่ำแม่จอยดันลูกสาวสุดตัวค่ะตอนนี้เนี่ยน้องเอลลี่ขึ้นแท่นเป็นศิลปินเต็มตัวจากค่าย411 Music เปิดตัวเพลง How to Love เพลงเดี่ยวครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จค่ะเรียกได้ว่าความเป็นทีป๊อปตอนนั้นเนี่ยกับบทเพลงแรกของน้องเอลลี่ได้รับกระแสที่ดีจริงๆขึ้นแท่นเป็นลูกสาวระดับชาติคนใหม่ไปเลยค่ะนอกจากผลงานเพลงจะไปได้สวยแล้วเรื่องการเรียนเจ้าตัวก็ไม่ทิ้งด้วยนะคะน้องเอลลี่เพิ่งจะสร้างความภูมิใจให้กับครอบครัวหลังผ่านการทดสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ขึ้นแท่นเป็นเฟรชชี่หน้าใหม่เตรียมเข้าศึกษาในสาขาวิชาจากวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีย์ซึ่งก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จมากๆค่ะในสถานที่ที่น้องจะเรียนนั้นนะคะก็อยู่ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยจะเริ่มเรียนหลักสูตรออนไลน์โดยวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลีย์นั่นเองค่ะเป็นวิทยาลัยของดนตรีแบบร่วมสมัยระดับโลกได้รับการยอมรับและก็มีลูกศิษย์เก่าที่เป็นศิลปินดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชาลีพุทธเจมส์วาเลนไทน์และยังมีคนอื่นๆนะคะอย่างมือกีตาร์วงมาลุมไฟหรือจะเป็นหวังลี่ฮงเอลลี่เองตอนนี้เนี่ยก็รับงานพรีเซนเตอร์กันมาเรื่อยๆแล้วค่ะโกยค่าตัวไปร่วม100ล้านกันแล้วก็ต้องบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทางทีมงานขอชื่นชมเลยละค่ะ